ครับผมวันนี้ก็ใกล้ตรุษจีนแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกับที่พารากอนเขาเฉลิมฉลองตรุษจีนกันก็แบบว่าได้เขาเรียกว่านำเอาเรียกว่าสิงโตมาจากที่ฮ่องกงนะครับผมแล้วก็เป็นเลข7เป็นเลขมงคลด้วยนะฮะก็เป็นการฉลองนะที่ในหลวงของเราเนี่ยครองราชได้70พรรษาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในเทพนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นงานมงคลงานนึงนะฮะก็สนุกดีครับวันนี้มาเป็นสิงห์คงก็เต็มที่ครับเต็มที่จนใช่แล้วก็ชนกับสิงไอ้มังกรไปหน่อยอะไรเงี้ยก็สนุกดีก็ต้องแสดงเหมือนกับต้องแบบขยับเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมขยับไปเยอะแล้วก็มีท่าที่มันผิดมนุษย์หน่อยอะไรเงี้ยฮะก็ให้ทางที่ทีมงานของทางฮ่องกงเขาสอนด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่สนุกดีไม่เคยได้ทำอะไรนี้บ่อยๆชอบแม่ชนฮะชอบ ชอบครับชอบครับสนุกดีครับผมหนักครับยังหอบอยู่เลยฮะชุดหนักมากเลยก็ซ้อมเมื่อตอนเย็นนะครับผมใช่ประมาณ4โมงกว่าถามตุ๊กตาหมูเลยดีกว่าอ๋อตุ๊กตาคู่ก็ไม่เชิงตุ๊กตาคู่ครับก็จริงๆก็ไปเดินมันไปเดินที่ห้างนึงแล้วก็ไปซื้อไปกินร้านอาหารของเพื่อนครับผมแล้วทีนี้ก็เดินไปเจอไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มีเยอะมากเลยมีทั้งงูมีทั้งหมาทั้งแมวอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหมูตัวนี้มันสองตัวนี้มันน่ารักดีมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาฝากน้องตัวนึงอะไรเงี้ยส่วนผมก็มีตัวใหญ่ที่เอาไว้หนุนหลังเวลานั่งรถนานๆอะไรเงี้ยครับผมคนอื่นเหรอคะนั่นเป็นยาก็คือจะพูดยังไงอ่ะก็ผู้หญิงที่สนิทที่สุดก็น้องอะครับผมแล้วบางทีเราเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อฝากก็เหมือนไปต่างประเทศก็ซื้อของฝากกันอะไรเงี้ยฮะก็ธรรมดาไม่ใช่เป็นพ่อหมูแม่หมูอ๋อไม่ใช่ไม่ได้มีเป็นตัวแทนไม่ได้อะไรครับผมแต่ว่าน้องเขาไว้เป็นเตียงตัวเดียวเลยนะไม่ทราบเหมือนกันฮะนี้ครับผมได้เห็นภาพกันไหมคะในที่เขาถ่ายอยู่แล้วมีน้องหมูนอนอยู่อ๋อในอินสตาแกรมใช่ไหมครับผมเห็นอยู่ครับเห็นครับถ้าเราบอกว่าน้องย่าติดเอาไว้ติดตัวตลอดก็คงไม่ติดไปตลอดมั้งครับเพราะน้องก็คงจะแบบเอาไว้แบบที่บ้านหรืออะไรเงี้ยซะมากกว่าไม่ต้องชื่อแทนกันไหมคะไม่เลยครับไม่เลยครับผมเป็นตุ๊กตาแทนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อให้เฉยๆเพราะเห็นข่าวนี้รู้สึกไงบ้างพอคนเอาภาพมาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยก็เฉยๆนะครับผมจริงๆมันมีของคู่กันเยอะไหมคะก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมีแต่แบบแฟนคลับที่ทำเสื้อให้อะไรเงี้ยมาเล่นทานแล้วแหวนพูดกันเลยไหมคะแหวนนี่ก็ไม่ใช่เลยจะมาพูดเรื่องแหวนเหมือนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอันนี้ผมไปเที่ยวอังกฤษมาใช่ไหมแล้วก็โฮมเลสเขาก็ขายพวกของอะไรเงี้ยเราก็ไปอุดหนุนเขาเป็นแหวนแบบเหล็กธรรมดาครับผมใช่ซื้อให้น้องไม่อันผมใส่คนเดียวไงไอ้แหวนที่คนเห็นน่ะอันนี้คือผมคนเดียวไม่ครับไม่คงไม่ใช่ครับยังครับยังไม่ได้คิดอะไรล่าสุดเรื่องที่เราซื้อพิซซ่าโอ้ยเรื่องนี้นานมากแล้วพอคนแชร์นานมากแล้วครับนานมากแล้วก็ตอนนั้นถ่ายโฆษณาแล้วก็อากาศมันร้อนจริงนะฮะแล้วผมก็หิวด้วยประเด็นคือผมหิวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยถามทุกคนว่าจะกินด้วยกันไหมจะได้สั่งมาเผื่ออะไรเงี้ยผมก็สั่งมาเผื่อพวกช่างไฟทีมงานอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะตามกองตามอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยเขียนชมเราว่าเราเป็นพระเอกนอกจอด้วยแต่เรื่องนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับผมครับรู้สึกไงบ้างเขาโชว์เหมือนเป็นพระเอกนอกจอก็คือเราก็ทำงานเหมือนกันคนทำงานเหมือนกันมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยมันอากาศร้อนด้วยผมก็หิวด้วยที่บอกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจก็เราก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาไปในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็ทำอะไรแบบนี้อยู่ที่กองละครบ่อยๆแล้วนะไม่ใช่แบบว่าจะทำเพื่อที่จะมามีข่าวหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างตอนนี้มันเป็นกระแสแบบเรื่องดีเจพุทธหลายคนเลยเอาไปเปรียบเทียบกับดีเจพุทธนะคะนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ขอความเห็นเรื่องนี้ครับครับจริงๆแล้วเขาเป็นสนุกกับทีมงานมากไหมหลายคนช่างไฟอะไรก็ปกติฮะคนทำงานด้วยกันครับครับไม่ครับไม่ครับแยกห้องนอนแยกอยู่ครับผมจริงเคยเจอพี่เขาครับเคยเจอครับเคยเจอกันรู้สึกไงบ้างเอาไปเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไม่ค่อยทราบเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่พูดดีกว่าใช่แต่ว่าแฟนคลับเขาแบบค่อนข้างที่หวังด้วยแห่มาเป็นแฟนคลับเราไม่หรอกครับผมว่าลองมองหลายมุมดีกว่าครับผมอย่าเพิ่งตัดสินใจจากอะไรที่เกิดขึ้นแป๊บๆเลยครับลองไปดูอีกหลายมุมมองหรือว่าลองคิดดีๆอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่า
จริงๆคุณเอ็กซ์ตร้าที่อยู่นั้นเขาก็ชื่นชมเราว่าแบบเออแบบอยู่ในมองคนในเซสชั่นเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมองว่าเราไม่ถึงตัวอะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าการทำงานมันมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับณเวลานั้นตอนนี้เราได้ยินข่าวได้ยินอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าณเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเร็วอะไรเงี้ยฮะก็ลองฟังจากหลายความฟังความจากหลายข้างก่อนอะไรเงี้ยตัวผมเองถามว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันเหมือนกันในวงการบันเทิงทุกคนมีอาชีพอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่อยากจะแบ่งอะไรหรอกครับไม่อยากจะแบ่งชั้นไม่อยากจะแบ่งอะไรแต่สิ่งแวดล้อมมันทำให้เราแบ่งเกิดขึ้นทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรคำว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้นั่นแหละครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมันมีทีมงานที่ช้าหรือไม่ได้ตั้งใจลองถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดการล่าช้าในการทำงานไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดอะไรที่มันแบบไม่ผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ในตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดจากการที่คุยกันแล้วหรือว่าการไม่เสียใจจากการทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการคุยกันให้เข้าใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คนมีเกิดอารมณ์อะไรแบบนี้เหมือนกันก็ไม่เชิงอารมณ์มันเป็นการคุยปรับความเข้าใจแบบซะมากกว่า